รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTV Essenso Microground Coffee สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับพี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลนะคะเปิดช่อง GM 25ขึ้นมาแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับ EFM on TV เวลา 5:00 น.ค่ะใช่แล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มมีข่าวบันเทิงมากมายนะครับแต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันมี1เรื่องถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้เนี่ยมีคนแชร์นะครับภาพจาก Facebook นะครับของมูลนิธิกระจกเงากันเยอะมากเลยทีเดียวครับใช่ค่ะซึ่งเป็นแคมเปญนะคะที่มีภาพของดารา4คนถ้าเกิดว่าใครได้เห็นทาง Facebook นะคะมีทั้งอหมูดิโลกนะคะมีอไทยกลมกิ๊กพี่เอมณีรัตน์นะคะแล้วก็พี่หน่อยอุ่นเรือนก็คือเป็นภาพแบบนี้ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนึงได้ร่วมตามหาคนหายจากใบหน้าที่คุ้นเคยใช่แล้วคอนเซปต์เขานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเราจำหน้าของคนที่มีความใกล้เคียงกันได้เนี่ยมันจะจดจำได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้นะคะมีคนหายเนี่ยต้องบอกว่ารายวันเลยนะพี่อ๋องแต่กลายเป็นว่าการตามหาเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าหลายคนไม่สามารถจดจำได้ก็เลยมีการเป็นแคมเปญที่นำภาพของดารานักแสดงมาเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับคนที่หายถูกต้องกลายเป็นว่าถ้าคุณจำพี่เอได้คุณก็ต้องจำน้องคนนี้ได้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่คือเราบอกเลยว่าเป็นจุดเล็กๆที่แบบสร้างผลได้ยิ่งใหญ่มหาศาลใช่น่าชื่นชมมากแล้วก็มีหลายคนมากที่เข้าไปชื่นชมแคมเปญนี้เพราะว่าเป็นเรื่องจริงเอาจริงนะเราจำหน้าน้องๆเราเนี่ยได้เลยนะจริงๆเพราะกลายเป็นว่าพอนึกถึงพี่เอปุ๊บนี่ก็จะเป็นอันนี้ถ้าคุณจำหน้าเอได้คุณจะจำหน้าน้องได้อย่างน้อยที่สุดครับเราก็คุ้นๆเนาะก็ลองติดต่อเข้าไปมูลนิธิกระจกเงาดูเผื่ออาจจะเจอตัวก็ได้ว่าเจอคนหน้าคล้ายๆพี่เอจริงๆอยู่ที่ตรงนี้นะคะใช่แล้วนะครับหรือนี่ถ้าคุณจำหน้าพี่ได้คุณจะจำหน้าเขาได้ถูกต้องอุ๊ยอย่างนี้เหมือนมากเนาะอาไทยก็เหมือนอาไทยก็เหมือนนี่นี่ของพี่หมูดิโลกคือเหมือนมากจริงๆเหมือนมากนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆนะครับจากมูลนิธิกระจกเงาขอชื่นชมจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะได้เวลาไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีไฮไลท์อะไรแซ่บๆกันบ้างค่ะตินาล้มกระดูกแขนร้าวยันไม่กระทบคอนเสิร์ตล้านตลับตุ๊กตุ่นเปิดใจทั้งน้ำตาปมเตียงหักตั้มเดอะสตาร์รุดปล่อยเพลงแรกในรอบ3ปีกับซิงเกิลใหม่หนังสือที่ไม่เคยอ่านอีฮอตนิวส์อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับเบรกแรกของเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆเลยนะครับเรื่องราวของนักแสดงจากละครที่คุณอ้ําอภิชาติและคุณนัทมิเรียนเนี่ยเป็นผู้จัดซึ่งนักแสดงเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งที่มีการถ่ายทําแล้วก็ปิดกล้องกันไปสักพักนึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายผู้จัดอย่างพี่อ้ําแล้วก็พี่นัทเนี่ยนะครับพร้อมกับทนายก็มีการนําเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยออกมาแถลงข่าวชี้แจงกับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับแถลงถึงข้อจริงแล้วก็ยืนยันว่ามีการจ่ายค่าตัวให้กับทางบริษัทจัดหานักแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะกลับบานปลายค่ะเมื่อ4ดารานักแสดงจากละครเรื่องดังนะคะมีการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะบอกว่าได้ถูกเบี้ยวค่าตัวมูลค่ากว่า 500,000 บาทจากคุณปอลดัชชี่นะคะเจ้าของบริษัทจัดหานักแสดงแล้วก็ล่าสุดค่ะทางเราเนี่ยได้เจอกับพี่อ้ําก็เลยต้องถามถึงเรื่องดังกล่าวสักหน่อยนะคะว่างานนี้เนี่ยพี่อ้ําเองว่ายังไงบ้างแล้วก็ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วหรือยังค่ะคือตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางทีมทนายว่าจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปทางไหนเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะมากแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราจะพูดกันได้ลอยทุกอย่างมันก็ต้องมีขั้นตอนของมันแล้วก็เรามองว่าอะไรมันผิดไม่ถูกให้มันว่ากันไปตามเอกสารใช่ไหมครับแล้วก็
พูดกันไปต่อไปมาเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ดีต่อใครทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าเราก็ไปตามขั้นตอนของมันที่มันเป็นแล้วกันครับผมพูดตรงๆแล้วบริษัทได้มีการสำรองจ่ายไปเยอะมากแล้วจนเอาง่ายๆบริษัทผมไม่ได้อยู่ในภาวะกำไรและก็เรามีภาวะที่คือเราทำทุกอย่างที่เราทำได้จริงๆนักแสดงที่มีต้นสังกัดใช่ไหมครับเมื่อภาระหน้าที่ของบริษัทซึ่งจ่ายค่านักแสดงหรือจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเราต้องจ่ายผ่านบริษัทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีนักแสดงและรับผิดชอบในการจัดหานักแสดงเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการสื่อสารกับนักแสดงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ทำได้คือเราก็ช่วยเหลือน้องๆทุกทางอันนี้ไม่ได้ช่วยเหลือในฐานะของบริษัทช่วยเหลือในฐานะที่แบบเราทำงานด้วยกันในหลายๆท่านที่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องในภาวะที่ไม่ใช่หน้าที่ของที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ได้เป็นนักแสดงสังกัดเราได้มีการสำรองจ่ายไปในจำนวนเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ทำความเข้าใจเลยเถอะว่าคือเราไม่ได้อยู่นิ่งเลยจริงๆเราทำทุกอย่างทุกทางให้ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับผมพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ทุกอย่างผมก็ได้มอบให้กับหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายแล้วที่ผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าเกิดน้องทั้ง4คนต้องการให้อ้างเป็นพยานล่ะพร้อมในการช่วยเหลือตรงนี้ไหมคะก็อย่างที่บอกครับอะไรที่เราช่วยกันได้ที่ทำได้ผมก็ยินดีครับทีมงานทุกคนเนี่ยไม่ได้มีอะไรติดค้างเลยครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในข่าวที่มีเขียนว่าทีมงานหรือนักแสดงท่านอื่นที่เป็นอิสระที่ไม่ได้สังกัดเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่จริงขอตอบตรงนี้ว่าทางเราเนี่ยได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตอนนี้ก็คุยกับเรื่องนี้อยู่ทุกคนก็ไม่มีปัญหาก็สรุปแล้วนี่นะครับก็มีการช่วยเหลือเยียวยาจ่ายค่านักแสดงบางส่วนให้กับน้องๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านของพี่นัทกับพี่อ้ําเองนะคะก็ได้มีการติดต่อไปทางอีกฝั่งนึงแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาตอนนี้นะครับเรื่องเงินทองๆอย่างเงี้ยมันไม่ควรโกงกันเลยนะทุกคนทํางานทุกคนอยากได้เงินทํางานมันต้องได้เงินสิแล้วประเด็นเลยคือที่สําคัญคือเราอยู่วงการเดียวกันจริงวงการนี้มันแคบมากเราควรจะเห็นใจกันมากกว่าโดยเฉพาะเอเจนซี่เนี่ยที่เป็นคนจัดหานักแสดง คุณต้องไม่ลืมนะว่าเงินที่คุณหักเขาอะก็เยอะมากแล้วนะเราโอเคกับการหักเงินเพราะถือว่าต่างได้ต่างตอบแทนเราได้พี่เขาก็ได้พี่เขาได้เราก็ได้งานแต่การที่ไม่ให้เงินเลยแบบนี้เราว่ามันเกินไปใช่เราว่าน่าจะมีการพูดคุยกันหน่อยว่าขอเวลาหน่อยนะหรือกี่เดือนกี่อะไรว่าไปแต่กลายเป็นว่าพอหายไปแบบนี้แน่นอนคนทำงานก็อยากได้เงินถูกต้องมันก็เสียกำลังใจนะครับเอาใจช่วยพี่อ้ํากับพี่นัทด้วยแล้วกันนะครับใช่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะคะเป็นเรื่องที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีของนักแสดงสาวอย่างเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้นะคะหรือว่าพี่อิมอาชิตะนั่นเองค่ะรวมไปถึงอดีตคนเคยรักนะคะอย่างหนุ่มแอคณัฐวุฒินั่นเองก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพี่เฟี้ยวฟ้าวเองเนี่ยได้มีการโดนหนุ่มแอคเนี่ยฟ้องร้องนะเพื่อเรียกเงินคืนจำนวน 2.7 แสนบาทครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลกำไรนะคะจากรายการเที่ยวคืนเคร่งโดยมีการเข้าฟ้องร้องนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2558แล้วก็เรื่องนี้มีการไก่เกลี่ยมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันค่ะล่าสุดครับเราได้ไปเจอตัวสาวเฟี้ยวฟ้าวนะครับเลยต้องขอถามถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้สักหน่อยนึงครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีการไก่เกลี่ยในเรื่องคดีกันไหมหรือว่าทางสาวเฟี้ยวฟ้าวจะมีการฟ้องกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดจากเธอกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าเขาต้องการยังไงก็แล้วแต่เขาเอาที่เขามีความสุขแล้วเขาต้องการยังไงก็แล้วแต่เขาเพราะว่าหนูถือว่าหนูไม่ผิดแล้วก็หนูก็พร้อมที่จะสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องตอนแรกหนูพูดในใจเลยว่าหนูก็กะจะถอยแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากจะต้องมาต่อสู้เรื่องพูดตรงๆเลยนะในชีวิตหนูไร้สาระมากกับเงิน200,000 กว่าบาทพี่ว่าพูดจริงไหมในอาชีพของหนูกับเงิน200,000 กว่าบาทหนูรู้สึกว่าหนูหาได้อะที่ผ่านมาคือยอมตลอดที่ผ่านมาคือกะเอาโหสิกรรมให้ตลอดพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากฟ้องร้องกับคนอย่างนี้เพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูมีสิ่งที่ต้องทำเยอะแต่ว่าเขาไม่หยุดบ้านหนูนี่ได้ใบฟ้องจากณัฐวุฒินี่เยอะมากอันนี้ต้องแล้วแต่ทนายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ค่อยรู้ล่วงหน้าว่าอะไรยังไงต้องขั้นตอนเพราะหนูตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยโดนฟ้องไงเลยไม่รู้ขั้นตอนอันนี้คืองานแรกของหนูในการก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันนะ ก็เป็นประสบการณ์กับอดีตคนรักที่แบบว่าทำนี้กับหนูอะ่ะก็มันเป็นอะไรที่ทำให้หนูเข้มแข็งมากขึ้นอะ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงเขาไหมคะอิงก็สิ่งที่อยากจะฝากถึงเขาค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าลดทิฐิแล้วก็อภัยซึ่งกันและกันหรืออะไรเงี้ยอิงว่าโลกมันจะสดใสมากกว่านี้
นะครับก็หลังจากที่พยายามไกล่เกลี่ยกันหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับก็ยังไม่จบลงสักทีแล้วคุณอิมเองเนี่ยหรือเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่าคนที่ฟ้องตนคือคุณพ่อของคู่กรณีตอนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจจะฟ้องกับเรียกค่าเสียหายหลักล้านนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องราวแล้วก็สิทธิ์ของศาลในการตัดสินถูกต้องซึ่งเอาจริงๆแล้วทางฝั่งของพี่อิมเองเป็นคนน่ารักมากเลยนะน่าเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะอย่างที่เขาบอกถ้าเกิดสมมติลดทิฐิและให้อภัยซึ่งกันและกันหันหน้ามาคุยมาเคลียร์กันจริงๆทางนั้นก็ถือว่าเป็นทางที่ดีกว่าถูกต้องนะคะยังไงก็ให้กำลังใจด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนได้สงสัยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับที่ช่วงหลังมาเนี่ยสาวสวยหุ่นดีคนนี้อย่างคุณเจนสุดาปานโตนะครับดูเหมือนจะอวบขึ้นเป็นพิเศษหลายต่อหลายคนครับก็คิดกันว่าเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเรื่องทายาทหรือเปล่าว่าทางคุณเจนสุดาเนี่ยก็แต่งงานกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีภาพสวีทกับสามีหนุ่มพอลเนี่ยได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยกับสิ่งที่คนสงสัยเพราะว่าสาวเจนนั้นเนี่ยท้องแล้วจ้ะถูกต้องนะคะล่าสุดทางด้านพี่เจนเนี่ยออกมายอมรับแล้วด้วยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังตั้งท้องย่างเข้าเดือนที่4แล้วแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเปิดเผยเนื่องจากว่าเขาก็ถือเคล็ดไงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าท้องเนี่ยอย่าเพิ่งบอกใครนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางพี่เจนเองเนี่ยดีใจขนาดไหนเมื่อรู้ว่าเป็นว่าที่คุณแม่และมีแพลนการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะเป็นข่าวดีนะคะตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าเราก็เหมือนเราก็เขาเรียกว่าอะไรถือเคล็ดเหรอใช่ๆเราก็เลยไม่ได้บอกใครเราก็รู้แค่แบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเราก็บอกได้แล้วว่าเรากำลังจะมีข่าวดีก็ประมาณแบบเข้าเดือนที่4อะค่ะก็ดีใจเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหตุผลที่เราแบบแต่งงานกันเราก็อยากจะมีครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกอะค่ะคือไม่ได้แบบแต่งงานแล้วก็แต่งงานไปอะไรเงี้ยไม่คือเราตั้งใจว่าแต่งงานแล้วเราอยากจะมีลูกกันก็ปุ๊บปั๊บเลยรวดเร็วทันใจเร็วมากรวดเร็วทันใจไม่จริงๆเราก็รู้สึกว่าก็เร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่าคือประสบการณ์ของเพื่อนอ่ะเพื่อนเราก็ไม่ได้ล็อกคนรอบตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีง่ายเราก็คิดว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายง่ายละครก็ยังถ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำงานการก็ยังทำไม่ได้แพลนอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วแบบเหมือนน้องเขาจะมาคือคนมันจะมาก็ห้ามกันไม่ได้เนาะก็มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เคลียร์งานโทรบอกผู้จัดละครอะไรเงี้ยว่าแบบเรากำลังจะมีน้องนะอะไรเงี้ยก็เร่งถ่ายกันอะไรกันคือทุกอย่างมันก็แก้ไขกันไปคือเหมือนสุดท้ายแล้วเจนก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีวันที่เป็นวันที่บอกเราว่าวันนี้แหละฉันพร้อมมันก็คือเอาให้มันเกิดขึ้นเลยละกันแล้วเราก็ค่อยๆแก้กันไปว่าอะไรยังไงยังไม่รู้แล้วอาจจะเลือกที่จะไม่รู้ลุ้นอะไรนะใช่อาจจะแบบลุ้นดูอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงนะจะมาก็มาใช่ชอบคำเมื่อกี้มากเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่เราพร้อมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันก็เคลียร์ตัวเองได้เองแหละมาปุ๊บเดี๋ยวพร้อมเองนะเอาจริงเพราะกลายเป็นว่าพอไปถามปุ๊บจะพร้อมท้องเมื่อไหร่อ่ะมันตอบยากไงถูกเพราะกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ต้องใช้เงินไงถูกไงกลายเป็นว่าก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดท้องเห็นไหมเขาก็เคลียร์ได้เองว่าเล่นถ่ายละครได้เงินอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีนะครับว่าแต่งงานเราก็ต้องมีลูกเนาะจะได้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะครับดีใจด้วยกับพี่เจนนะครับค่ะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนไปเบรกกันนะคะเรามีกิจกรรมดีๆจากกฟน.มาฝากด้วยไปติดตามเลยค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมการไฟฟ้านครหลวงจัดสัมมนาโครงการสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียงประจำปี2559ครั้งที่1โดยมีนายสมศักดิ์ตรียานุรักษ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงแก่ผู้ประกอบการรถเคนผู้ประกอบการป้ายโฆษณาและผู้รับเหมาที่ประกอบกิจกรรมรับต่อเติมอาคารบ้านเรือนจำนวนกว่า200คนในเขตพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและทุพพลภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังมีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟฟ้าดูดรวมถึงป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับจากการก่อสร้างใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ
บไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจากการที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจึงได้มีการจัดโครงการต่างๆในการให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องนอกจากจะเป็นทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับเรายังให้ความรู้ทางด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนของผู้ประกอบการทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงครับเอสเซนโซไมโครกราวคอฟฟี EFF on TVกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับ EFM on TV มากันที่เรื่องราวข่าวนี้กันบ้างซึ่งต้องบอกว่าทำเอาเหล่าสาวกของ Queen of Dance เนี่ยครับพากันเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยครับเมื่อมีข่าวว่านักร้องสาวอย่างพิตินาคริสติน่าอากิล่าเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุในบ้านทำให้กระดูกตรงบริเวณแขนด้านซ้ายเนี่ยมีการร้าวนะครับเพราะว่าสะดุดเครื่องเล่นของหลานจนลื่นล้มแต่ถึงแม้จะบาดเจ็บอยู่นะครับพี่ตีน่ามีงานต้องไปโชว์ในคอนเสิร์ตเธอก็ขึ้นคอนเสิร์ตแสดงอย่างเต็มที่เลยนะครับจะทำให้แฟนเพลงเนี่ยชื่นชมแล้วก็แอบเป็นห่วงไปพร้อมกันเท่านั้นยังไม่พอนะทางด้านของพี่ตีน่าเองเนี่ยมีการต้องไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศอีกด้วยกลายเป็นว่าพี่ตีน่าก็ไม่แคนเซิลแล้วก็บินไปโชว์ที่ต่างประเทศได้ด้วยซ้ำนะคะหลายๆคนที่เป็นขุนลูกของคุณแม่ตีน่านะก็เป็นห่วงว่าอ้าวแล้วคอนเสิร์ตที่ใกล้จะถึงนี้นะคะอย่างคอนเสิร์ตร้านตลับล่ะเจ้าของบัลลังก์ Queen of Dance นะคะจะโชว์ได้เต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามจากพี่ตีน่าเลยค่ะสิ่งแรกเลยพอตอนพอรู้ว่ากระดูกร้าวเนี่ยแบบเครียดลงกระเพาะเลยเพราะว่าหนึ่ง วันรุ่งขึ้นตีน่ามีงานใช่ไหมคะมีงานเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปออสเตรเลียก็คือจะมีงานที่ออสเตรเลียอีกแล้วก็มีคอนเสิร์ตอีกประมาณเดือนกว่าเนี่ยคือแบบทำไมมันต้องไปเป็นช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะก็พยายามจะเซฟให้มากที่สุดแต่ว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยรับรองยังไงก็ต้องเต้นค่ะไม่ยอมค่ะต้องเต้นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกขายังใช้ได้แล้วอีกมือนึงยังใช้ได้อยู่ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆวันนั้นเนี่ยตอนที่ไปเล่นที่ผับแห่งหนึ่งนะคะคนแบบส่งกำลังใจให้แบบว่ามากนะคะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าพอเราเห็นคนแบบให้กำลังใจเนี่ยคือแบบลืมตัวนิดนึงเราก็เลยลืมตัวแล้วแบบคือมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเขาตั้งใจมาดูเราเนี่ยคือเราก็ต้องแบบเต็มที่อ่ะคือเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไปไม่เต็มร้อยเราก็เกรงใจเจ้าภาพด้วยนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็ถามเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคนไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเราก็ไม่สามารถเอนเตอร์เทนได้แบบ 100% อะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเขายืนยันบอกว่าอยากให้เราไปนะคะคือเขามีใจให้เราเต็มร้อยเราก็ต้องเต็มร้อยกับเขาเช่นเดียวกันเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคอนเสิร์ตร้านตลับเนี่ยตีน่าเต้นแน่นอนนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนสนุกมากที่สุดแล้วก็อย่าลืมเต้นเป็นเพื่อนตีน่าด้วยละกันค่ะสปิริตคุณแม่ถูกเลิศเลยแม่ก็ยังเป็นแม่ไงในเมื่อขาก็ยังมีแขนอีกข้างก็ยังมีมันก็ยังเต้นได้นะทุกคนแล้วเวลาไปเห็นที่แบบคนดูให้กำลังใจแล้วพอขึ้นคอนเสิร์ตบางทีนาก็ลืมตัวใช่แขนอีกข้างมันก็ขยับนิดนึงใช่ไหมนาก็หายใจเป็นปริดทิ้งขึ้นมาไม่แต่เอาจริงนะไม่มีอุปสรรคเลยใช่แค่ดูจากภาพเมื่อกี้คุณแม่ก็ยังมันได้อยู่ถูกต้องนะครับนี่ไงคุณบอกว่าถ้าเกิดใจไหวอ่ะบางทีกายไหวตามนะโยและอีกอย่างนึงที่พิสูจน์ให้เห็นเลยนะร่างกายพิตินาไม่พร้อมแต่ที่เขาอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะสปิริตถูกต้องแล้วก็วินัยของเขาเลยอ่ะความรับผิดชอบด้วยนะครับยังไงก็ชื่นชมพิตินาแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนเสิร์ตร้านตลับด้วยนะครับมากันที่ประเด็นร้อนเรื่องนี้ดีกว่าต้องบอกว่าเป็นประเด็นให้ชวนจับตามองในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มอย่างคุณตั้มสุทนครับหรือว่าตั้มเดอะสตาร์10นั่นเองจากที่เข้าประตูวิวาห์กับภรรยาสาวสุดสวยอย่างคุณตุ๊กตุ๋นรสจะเลขไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับหลังจากคบหาอยู่เป็นสามีภรรยากันมา4ปีจู่ๆครับมีข่าวคราวเตียงหักรักร้าวออกมาเมื่อสาวตุ่นเนี่ยครับมีการโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับข้อความบอกเนี่ยประมาณว่าคนอื่นทิ้งเราไปอาจมองว่าเราไร้ค่า
แต่แม่เราบอกเสมอว่าเรามีค่ามากที่สุดในชีวิตแม่จากนั้นค่ะชาวเน็ตนะคะก็เลยพากันสืบค้นถึงสาเหตุที่โพสต์ทันทีนะคะก็ได้ไปเจอค่ะบอกว่าน่าจะเกิดจากการที่หนุ่มตั้มเองเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์ลับกับพริตตี้สาวก็เลยทำให้ครอบครัวนะคะถึงคราวที่ต้องแตกร้าวกันไปค่ะแล้วก็นอกจากจะมีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณตุ๊กตุ่นนะคะแล้วก็กระหน่ำโจมตีฝ่ายชายแล้วทางด้านของเพื่อนสนิทนะคะหนึ่งในหลายๆคนเนี่ยก็มีดาราสาวมากฝีมืออย่างคุณพิมพันธ์นะที่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันมีการโพสต์ข้อความถึงคุณตุ๊กตุ่นแถมบอกเป็นในๆด้วยนะให้รู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีผู้หญิงอื่นจนก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กทีมเมียหลวงกันยกใหญ่เลยค่ะทางทีมข่าวของเรานะครับก็ได้ติดต่อไปยังคุณพิมพันธ์นะครับจึงทราบว่าคุณตุ๊กตุ่นเนี่ยจะมาร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับย่านพระพลาชัยทางทีมข่าวของเราครับก็เลยรีบออกไปเลยไปเก็บภาพพร้อมกับสัมภาษณ์คุณตุ๊กตุ่นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟตัวต่อตัวเลยงานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับคือครอบครัวพี่ก็เป็นครอบครัวที่แตกมาก่อนพี่ก็พยายามจะทำให้ครอบครัวของตัวเองสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พอจะทำได้แต่ว่าพอมาณวันหนึ่งมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราทำให้แม่เราเสียใจเราทำให้แม่เราร้องไห้โอเคแต่ตอนแรกพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็บล็อกไลน์บล็อกโทรศัพท์เพราะพี่แบบพี่ก็ไม่ไหวเหมือนพี่ก็แบบขอเวลาทำใจอะไรหลายๆอย่างของพี่อะไรเงี้ยไม่อยากติดต่อไม่อยากอะไรแต่พอโอเคมาคุยพี่อันบล็อกอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็เขาคงอยากมาเจอลูกอะถึงแบบถึงเรื่องอีกคนนึงหรือถึงไงหรือว่าเราตัวเราจริงจริงแล้วก็พอรับรู้ตอบยังไงดีอะรอพรุ่งนี้เขาตอบดีกว่ารอพรุ่งนี้เขาตอบรอพรุ่งนี้ว่าเขาตอบยังไงเดี๋ยวพี่จะตอบว่าจริงๆแล้วแบบมันเป็นยังไงแต่พี่ให้เกียรติเขาเขาเป็นพ่อของลูกรอให้เขาตอบก่อนจริงๆมันไม่ใช่พี่นะที่เป็นคนเลือกจริงๆแล้วเป็นตั้มที่เป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ให้ตั้มตอบว่าตั้มเลือกอะไรพี่ก็พยายามจะเข้มแข็งพยายามจะทำทุกๆอย่างนะแต่เดี๋ยวรอว่าโอเคเราจะมาตกลงกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระยะเวลามันได้แบบทำให้สองคนได้แบบมาตกลงเรื่องลูกกันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคุณแม่ของตัวเองแล้วยังกับฝั่งโน้นได้มีการปรึกษาหรือพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ครอบครัวของเราเรื่องนี้พี่ว่าเดี๋ยวให้ตั้มตอบดีกว่าจากนั้นเราก็ยังได้เจอกับครอบครัวไม่ได้เจอนะคะเดี๋ยวให้ทางตามเขาลองตอบคำถามดูละกันชะตาถามถึงพ่ออย่างเงี้ยแม่ก็พ่อไม่อยู่พ่อไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ขนาดเพิ่งแยกแบบไม่กี่วันแต่ปกติเขาก็ถามถึงพ่ออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะค่ะเขาติดพ่อพี่ก็เผลอร้องไห้ลูกก็เดินเข้ามากอดแล้วก็แบบถามว่าแม่เจ็บไหนแม่ร้องไห้แม่เจ็บไหนก็ไม่รู้จะตอบลูกว่ายังไงตอบลูกว่าเจ็บที่ใจลูกก็โอเคกันจะตะเป่าพ่วงหายนะแม่ก็นี่แหละค่ะพี่ก็เลยมีกำลังใจมีทุกๆอย่างแล้วก็รู้ว่าต่อไปจะต้องทำเพื่อลูกคือในส่วนของตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาได้คุยหรือเขาได้ชี้แจงอะไรของเขาปล่อยให้เขาได้พูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่อยากมาพูดอะไรอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้สังคมไปแบบทำให้เขาไร้ที่ยืนไร้งานหรือว่าไร้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันก็คงจะส่งผลมาถึงลูกในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็นี่ก็คือการสัมภาษณ์ Exclusive เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นความรู้สึกของคุณตุ๊กตุ่นกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับมี
คำพูดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ต้องโทษตัวเองขนาดนั้นตัวเขาเป็นครอบครัวแตกมาก่อนนะครับพอถึงวันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับตัวเองเสียใจที่ทำให้แม่เสียใจ อย่าโทษตัวเองแบบนั้นพี่คือทุกอย่างอ่ะพี่ตุ๊กกระตุ่นไม่ได้เป็นคนกำหนดถูกต้องทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีเหตุและมีผลของมันกลายเป็นว่าพี่ตุ๊กกระตุ่นไม่ได้ผิดเลยสำหรับเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เมื่อกี้พี่ตุ๊กกระตุ่นพูดนึกถึงลูกทุกคำถูกต้องเรากำลังจะบอกว่าพี่ตุ๊กกระตุ่นบอกว่าอยากให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยเป็นครอบครัวมากที่สุดเอาจริงนะพี่มีลูกกับตัวเองอ่ะก็เป็นครอบครัวได้ถูกต้องนะครับก็เอาใจช่วยพี่ตุ๊กกระตุ่นด้วยคือเราเนี่ยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ใครหรอกพอมันถึงนะเหตุการณ์หน้างานจริงๆบางทีมันมีมากมายหลายเหตุผลหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยกับสิ่งนี้เราก็เอาใจช่วยพี่ตุ๊กกระตุ่นละกันและให้กำลังใจพี่ตุ๊กกระตุ่นต่อไปชีวิตมันต้องเดินก้าวต่อไปอ่ะแต่เราเชื่อว่าพี่ตุ๊กกระตุ่นจะตั้งหลักและเป็นแม่ถ้าจะต้องเป็นซิงเกิลมัมจะเป็นซิงเกิลมัมที่เลิศมากถูกต้องจะต้องเป็นแม่คนเดียวที่รักลูกและทำทุกอย่างเพื่อลูกอย่างแน่นอนจริงๆเพราะว่าเราสองคนแล้วก็ทางทีมงานให้กำลังใจพี่ตุ๊กกระตุ่นจริงๆค่ะเอาใจช่วยด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็จากกรณีนี้นะคะหลายคนก็เลยอยากรู้ค่ะว่าแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบนะคะในเรื่องงานของหนุ่มตั้มมากน้อยขนาดไหนวันนี้ค่ะทางทีมข่าวของเรานะคะได้เจอคุณบอยทกลเกียรติซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของต้นสังกัดที่หนุ่มตั้มอยู่นะคะในเรื่องนี้เองค่ะคุณบอยจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะแวบๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับคือผมว่ามันเรื่องส่วนตัวนะครับผมว่าอันนี้มันเรื่องส่วนตัวนะครับกระทบกับงานไหมไม่ทราบเหมือนกันยังไม่รู้ครับเพราะว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังบอกอะไรไม่ได้เลยกระทบกับภาพลักษณ์ไหมเหรอครับก็อาจจะมีบ้างนะครับผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คืออะไรเกิดขึ้นทุกคนก็ได้ยินนะครับมันเป็นยุคดิจิทัลยุคโซเชียลผมว่าคือตราบใดที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องโอ้โหเป็นมาตรการอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเผื่อในเรื่องของสิ่งรักสวัสดิ์มันก็เกิดขึ้นได้เห็นกันอยู่มันอยู่ที่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนดูรับได้หรือคนดูรับไม่ได้หรืออะไรยังไงมันตอบไม่ได้ครับผมว่าทุกคนมีจุดยืนของตัวเองทุกคนมีการเดินทางชีวิตของตัวเองนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินยังไงค่ะเป็นอีกมุมนึงที่เลิศเหมือนกันนะใช่คือตอนแรกอ่ะเราก็ตัดสินเรายอมรับว่าพอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแน่นอนใจเราทุกคนอ่ะตัดสินหาคนผิดอยู่ละถูกต้องแต่เราต้องไม่ลืมว่านี่คือเรื่องของเขาสองคนเขาไม่ได้มาทำให้จิตใจเรากระทบกระเทือนหรือ อาจจะอ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าสงสารมีคอยตามกันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องครอบครัวถูกต้องพี่บอยพูดถูกค่ะเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถ้าเขาทำอะไรผิดกฎหมายขึ้นมาอ่ะอันนั้นสิถึงจะสั่นคลอนต่ออาชีพการงานเพราะมันถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากๆถูกต้องแต่ว่าอันนี้เป็นชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งถามว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไหมมีเพราะว่าชาวเน็ตไปตัดสินเขาแล้วเรียบร้อยถูกต้องแต่ถามว่าพอเขาเป็นแบบนี้ค่ะทำให้เขามาทำงานสายไหมไม่รับผิดชอบต่องานไหมทำให้งานเสียไหมที่แบบว่าก็ยังไม่มีให้เห็นนึกออกไหมถูกต้องก็เป็นอีกมุมนึงที่เราก็อยากจะแชร์กันเพราะบางทีเนี่ยยิ่งตอนนี้ครับโซเชียลเวิร์กมันเร็วมากตัดสินอะไรกันไปเนี่ยบางทีตัดสินเร็วนอกจากเร็วแล้วตัดสินเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นด้วยจริงๆอันนี้เราคงต้องรอให้คุณตั้มเนี่ยได้มีการออกมาพูดซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาว่ากันมาก็คือพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวของคุณตั้มเกิดขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราคงต้องฟังจากทางคุณตั้มด้วยถูกต้องว่าเป็นอย่างไรต่อไปถูกต้องนะคะก็คือช่วงเวลาเที่ยงครึ่งที่ GMM Studio ของเรานั่นเองก็ต้องรอติดตามเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาใช่ครับเราจะฟังเรื่องฝ่ายเดียวแล้วก็ไปถล่มเขาหรือไปว่าหรือวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องรอติดตามต่อไปเราไม่ได้เข้าข้างใครนะอันนี้เราพูดจริงๆไม่ได้สร้างภาพด้วยแต่บางทีอ่ะเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราคงต้องรอให้เขาออกมาพูดก่อนเราไม่สามารถไปตัดสินแทนใครเขาได้จริงๆใช่ครับนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ EFM on TV ค่ะหนึ่งในความหวังของการตามหาคนหายนั่นก็คือป้ายประกาศเหล่านี้ครับแต่จะมีสักกี่คนล่ะคะที่คุณจำหน้าได้จ
จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะคราวนี้เราจะประกาศคนหายในสมองของคุณ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 ตามหลักวิทยาศาสตร์สมองส่วนหน้าจะเป็นส่วนที่จดจำได้ดีในสิ่งที่เราคุ้นเคยดังนั้นถ้าคุณจำหน้าผมได้คงไม่ยากนักถ้าคุณจะจำหน้าคุณสหัสอายุ53ปีหายตัวที่ตลาดภูนทรัพย์คุณสหัสมีใบหน้าที่คล้ายผมหลายอย่างทั้งจมูกคิ้วและหน้าผากที่สูงเหมือนกันหล่อเหมือนกันด้วยนี่คือภาพสเก็ตของน้องจีจี้ที่หายตัวไป6ปีแล้วสังเกตดีๆนะคะว่าเอกกับน้องจีจี้มีโครงหน้าที่คล้ายกันทั้งคางหน้าผากและเราสองคนมีแก้มที่เยอะเหมือนกันด้วยผมอะไรครับและนี่คือน้องอ้ําเด็กอายุ5ปีที่หายตัวไปจากจังหวัดขอนแก่นน้องเขามีใบหน้าที่กลมตาตกปากเล็กหน้ามันผมเลยครับและนี่คือคุณแพรพันธ์อาสนาอายุ47ปีส่วนสูง155ซมหายออกจากบ้านที่หนองคายไป3ปีแล้วค่ะถ้าใครจำหน้าหน่อยในทีวีได้นะคะหน้าพี่เขาคล้ายหน่อยเลยค่ะทั้งจมูกแล้วก็รูปหน้ายิ่งเวลายิ้มนะคะตาเหมือนหน่อยเลยค่ะเป็นไงคะพอจะนึกออกไหมคะเมื่อความคล้ายทำให้คุณจำหน้าพวกเขาได้ง่ายขึ้นมาช่วยกันแชร์พร้อมตามหาคนหายจากหน้าที่คุณคุ้นเคยที่แฟนเพจศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาเพราะคุณอาจเป็นคนที่พาพวกเขากลับบ้านช่วยกันตามหาด้วยครับช่วยกันตามหานะคะช่วยกันตามหาน้องด้วยนะครับTV. นึกว่าจะให้เรายืนแข็งๆอยู่พวกเราไม่ได้หายไปไหนขัดเทคนิคนิดนึงนะครับเอาล่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นน้องรู้สแตนด์บายอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับกำลังจะโชว์เพลงให้เราฟังเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ด้วยถูกต้องครับชื่อเพลงว่าอะไรครับหนังสือที่ไม่เคยอ่านครับผมหนังสือที่ไม่เคยอ่านนั่นสิมันเป็นอะไรที่ดูยากจังเลยเราไม่เคยอ่านเรารู้ได้ไงว่าจะไม่อ่านแล้วทำไมถึงไม่อ่านอะไรยังไงทำไมปัญหาเยอะจังคะหมายถึงพี่อ๋องอ่ะทำไมปัญหาเยอะแล้วคือจริงต้องบอกว่ามันเหมือนกับหนังสือเล่มนึงที่เราอาจจะเคยซื้อมามันก็ต้องมีบ้างแหละที่เราซื้อมาแล้วเราอาจจะวางทิ้งไว้แล้วเราก็คือไม่ได้สนใจไงแล้วพอวันนึงเขานึกถึงได้ว่าอยากอ่านปรากฏว่ามันถูกทับถมไปอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เลยก็ต้องมานั่งค้นหามันไม่เจอแล้วใช่ก็คือเขาเปรียบเทียบกับความรักว่าวันนึงเราเคยมีความรักที่ดีแต่ว่าเราไม่ดูแลมันพอวันนึงมันจากเราไปเนี่ยเราก็แบบอยากได้คืนไงแต่หาไม่เจอไปละเขาก็จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นหนังสือที่เคยอยากอ่านแต่ไม่ได้อ่านแล้วในตอนนี้ใช่เลิศข้อใหม่ลึกซึ้งได้เรื่องราวอะไรแบบนี้มาจากไหนอันนี้เราแชร์ไอเดียไปมาคือจริงๆมันมาจากเพื่อปีที่แล้วเนี่ยผมทำหนังสือเล่มนึงเคยมาให้พี่อ๋องดูด้วยใช่ไหมเป็นหนังสือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พอเหมือนกับพี่โจเนี่ยพี่โจที่เป็นคนแต่งเพลงเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เพลงที่จะออกต่อจากเนี้ยมันเป็นเพลงที่บอกถึงตัวตนเราได้มากที่สุดเพราะว่าช่วงหลังเรามีแบบมีงานเขียนเป็นท่าเดินทางด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาเพลงที่เกี่ยวกับหนังสือแล้วกันประมาณนั้นก็เลยได้เรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือครับผมก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาในรอบ3ปีคือก่อนหน้านี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาด้วยไหมหรือว่าทำอะไรบ้างก็ก่อนหน้านี้จริงก็ยังไม่ได้ไปไหนก็คือยังทำงานในวงการอยู่ยังมีอีเวนต์อะไรปกติเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ออกสื่อ
แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีไปเขียนหนังสือมาหนึ่งเล่มครับแต่คนก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเลิกร้องเพลงไปยังนั่นน่ะสิประมาณนั้นยังไม่เลิกยังไม่เลิกมีซิงเกิ้ลให้มาฝากกันใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าก็แอบไปเที่ยวมาด้วยเหมือนกันถูกไหมหรืออันนั้นถือว่าเป็นเรื่องมาเริ่มไม่แอบละอันนั้นถือเป็นเรื่องของงานไหมก็จริงๆก็ส่วนหนึ่งก็คือเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งก็คือทำงานด้วยครับผมแต่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะใช่ขอบคุณมากครับนะครับซึ่งแนวเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวเราเหมือนเดิมไหมก็จริงๆก็ยังเป็นแนวเดิมเลยยังเป็นฮอปร็อกเหมือนเดิมแนวการร้องก็เหมือนเดิมถูกต้องครับผมเราอะรอคอยเพลงแบบเนี้ยจากรุดอยู่เพราะรุดเป็นคนที่ร้องเพลงป๊อปร็อกเนี่ยเข้าปากเราก็เป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงเศร้าเนี่ยเศร้าโอ้แต่เศร้าไม่สู้พี่อ๋องหรอกเฮ้ยอย่าสิถ้าพี่เป็นนักร้องเนี่ยทุกคนลืมเป็นนักร้องเสียงดีเราจะไม่ลืมคืนนะครับอ่ะ MV ไปถ่ายต่างประเทศด้วยใช่ครับถ่ายที่ไหนนะที่ญี่ปุ่นครับที่ญี่ปุ่นใช่พอดีปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสทำงานญี่ปุ่นเยอะเขาก็เลยเหมือนแบบแนะนำว่าเฮ้ยต้องไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นตอนออกหนังสือด้วยไงก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับถูกต้องรอติดตามเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเราให้ฝากผลงานหน่อยค่ะครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนังสือที่ไม่เคยอ่านครับผมก็หลายคนยังไม่ได้ดู MV นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับที่ทีมเอ็มYouTube channel ของ GM Grammy Official ครับผมใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการของเราวันนี้นะครับไว้กับโชว์ของน้องรุ๊ดสุภรุตละกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยกลับมาเจอกันใหม่กับ FM on TV ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจาก Just Pa ค่ะวันนี้ลาไปนะคะพร้อมกับเพลงหนังสือที่ไม่ได้อ่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณรุ๊ดด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับจะหาความรักนั้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทำหล่นหายไม่เคยได้อ่านเลยไม่ต่างกับฉันมีเธอลืมตัวมองข้ามเธอไปจนในวันนี้เธอเดินจากไปอยากคนนี้อยากดีคืนนี้อยากได้เธอกลับมาอยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันทีอยากขอโอกาสแก้ตัวอยากขอสักครั้งเธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงให้อภัยคนที่ทำพลาดไปยิ่งเก็บมาคิดก็ยิ่งใจหายเหลือเกินจะมีทางไหนที่ทำให้เธอคืนมามันยังคงคิดถึงเธอและอยากจะย้อนเวลาจะคอยรักษาดูแลอย่างดีอยากคนเลยอยากที่คืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันทีอยากขอโอกาสแก้ตัวอยากขอสักครั้งเธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงให้อภัยคนที่ทำพลาดไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดเป็นยังรู้ว่าฉันนั้นจะพบเธออีกเมื่อไรหนังสือที่ชื่อว่าความรักที่รู้ว่ามันมีค่าเมื่อสายไปอยากคนเลยอยากได้คืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันทีอยากขอโอกาสแก้ตัวอยากขอสักครั้งเธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงให้อภัยอยากคนนี้อยากได้คืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันอยากขอโอกาสแก้ตัวอยากขอสักครั้งเธอมี
จะไม่ทนกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงให้อภัยคนที่ทำพลาดไป